พบกับการคันบานเตยาวชนลาวรายการมาสด้าซาเลนครับ2024ปีนี้ก็พิเศษซาเลเกอร์จัดขึ้นถึง5รุ่นด้วยกันมีเกือบ70ทีมเข้าร่วมสิงไซนะซึ่งเกมระเบิดคอมมันในระหว่างวันที่10 11สิงหาคม2024นะสิ่งเงินรางวัลรวมถึง90กว่าล้านกีอยู่ที่สนามบานเตจัมปีจัมปาในเขตสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งในการนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่4กันแล้วเนาะโดยเฉพาะมันครั้งล่าสุดในปี2023พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารายการนี้เป็นการคันบาเตเยาวชนลาวรายการใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาซึ่งข้างหน้าก็มีนักกีฬาครูฝึกคณะนำรวมถึงพ่อแม่พี่น้องแฟนบานเขารวมถึงหลายพันคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่เป็นรายการใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาล่าสุดในวันที่31กรกฎาคม2024อยู่ที่สถาบันบานเตแห่งชาติลาวก็มีพิธีจับสลากการแบ่งสายเขาหอมโดยท่านธนงจิตวีรศักดิ์ของหัวหน้าแผนกจัดการคันสะพานบาเตแห่งชาติลาวทานทิพเนตรแก้วมณีวงศ์ประธานสโมสรมาสด้าและยังเป็นประธานจัดการคันบาเตมาสด้าซาเลนคัพ2024นอกจากนี้มีทานบุญมาปฐมมาวงศ์หัวหน้าครับพี่ชอบจัดการคันรายการนี้พร้อมทั้งมีบรรดาคณะนำครูฝึกน้องๆนักกีฬาตลอดฮอดสื่อมวลชนของผมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะซึ่งก็มีการประเมินออกแล้วว่ามีนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศของผมจึงใส่เกือบ 1,000 คนในรายการนี้ซึ่งก็จะเพิ่นกำหนดจัดขึ้นในวันที่10-11สิงหาคม2024เป็นการคันบาเตเยาวชนบานเต7คนมีการคันอยู่5รุ่นด้วยกันประกอบมีอยู่8ปี10ปี11ปี12ปีและก็13 14จะรวมอยู่ในรุ่นเดียวกันซึ่งว่าผ่านการจับสลากแบ่งสายกับปรากฏว่าอยู่8ปีมี10สโมสรเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A มีโลโก้สิงห์คำ G Junior PKP รวมหัวบางและกับคำสาย FC กลุ่ม B ประกอบมี WG นาคา Mazda GBFC BIS และกับปากสัน FC ส่วนว่านี่คุณไม่เกิน10ปีประกอบมี12สโมสรเข้าร่วมทิ้งใส่แบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่ม A Mazda GBFCPKP SL Academy กลุ่ม B มอซอ BIS WG นาคากลุ่ม C PK สวรรค์ยูไนเต็ดและ G Junior กลุ่ม D ประกอบมีเด็กพวน Academy Speed FC PMT FC ส่วนหุ่นเกิน11ปีมี10สโมสรของผมซิงไซแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A Speed FC พรประเสริฐเล็กพวน Academy วอนทบิง FC และ MasterGBFC กลุ่ม B ประกอบมีคำสาย FC PK PKP หลวงหบาง PMT FC และสวรรค์ยูไนเต็ดอยู่12ปีประกอบมี12สโมสรเข้าร่วมสิงไซแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่ม A คำสาย FC PMT FC G Junior Academy และ 3S กลุ่ม B Master 7 FC B by E Mazda GBFC และWG นาคากลุ่ม C ประกอบมี KDD เมือง5 KMT FC เพื่อนแท้ปากสัน Academy และ SL Academy สำหรับกลุ่ม D ประกอบมีบริษัท VS ขนส่งเด็กพวน Academy เบียงจันทร์ FT และ PKP แต่ก็รุ่นสุดท้ายเป็นอยู่13 14ปีมีถึง22สโมสรของผมจิงไซแบ่งออกเป็น7กลุ่มคือกลุ่ม A Mazda GBFC Master 7 FCKMT FC Superstar FC กลุ่ม B คำสาย FC Christian และ PKP กลุ่ม C PMT FC FCA FC และ Sasana Academy กลุ่ม D Bontaming FC BIS และเฮือเล็ก FC กลุ่ม E PK เบียงจันทร์ FT และ SL Academy กลุ่ม F Ninja FC BN Academy และ Speed FCกลุ่ม G Dinosaur สวรรค์นังเกต FC ปากสัน FC และ G Junior ซึ่งนี่ก็เป็นสโมสรที่ว่าของผมจึงใส่ในการคันบานเตะ Mazda Sardin Cup 2024ก็ถือมีหลายสโมสรซะเหลือเกินมีเกือบ70ทีมของผมจึงใส่ในปีนี้แล้วพบกันในระหว่างวันที่10-11สิงหาคม2024อยู่ที่สนามบานเตะจัมปีจัมปาในเขตสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16